มีข่าวลือมากมายเกี่ยวกับ Samsung Galaxy S9 และอุปกรณ์เสริมที่แปลงร่างมือถือให้กลายเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะอย่าง Samsung DeskPad มาพอสมควรแล้วนะครับคิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับจากที่เป็นด็อกตั้งลงบนโต๊ะธรรมดาให้กลายเป็นแผ่นที่วางลงไปก็สามารถเชื่อมต่อกับหน้าจอได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยพอใกล้วันเปิดตัว Galaxy S9 เข้ามาก็มีภาพหลุดของ Samsung DeskPad ตัวใหม่ที่น่าจะวางขายพร้อมกันออกมาแล้วด้วยซึ่งภาพของ Samsung DeskPad ที่หลุดออกมาเนี่ยปรากฏว่ามีเครื่อง S9 แปะมาด้วยนะครับทำให้เราเห็นดีไซน์ของทั้ง S9 แล้วก็ Samsung DeskPad ไปพร้อมๆกันโดยหน้าตาของมันก็อย่างที่บอกว่าเปลี่ยนไปเลยจากตอนที่เป็นสเตชันเนี่ยต้องตั้งขึ้นมาใช่ไหมครับแต่ว่าตัว DeskPad เนี่ยคือเป็นรูปแบบที่วางเรียบไปกับพื้นแต่มันก็ยังไม่เชิงว่าจะเป็นแผ่นรองเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็ยังมีตัวพลาสติกที่ต้องเสียบมือถือเข้าไปแล้วก็เชื่อมต่อกับหน้าจอผ่านสาย HDMI เหมือนตอนที่เป็น DeskStation อยู่ดีถ้าสังเกตหน้าตาดีๆครับตอนที่เอา Galaxy S9 ออกไปแล้วเนี่ยมองจากมุมนี้นะครับเจ้า Samsung DeskPad เนี่ยหน้าตามันเหมือนเรือดำน้ำยังไงชอบกลก็ไม่รู้ซึ่งจุดที่โผล่ออกมาเหมือนกล้องส่องสำหรับเรือดำน้ำเนี่ยมันก็จะเป็นช่องสลับ USB Type-C ให้เราเอา Galaxy S9 เนี่ยเสียบเข้าไปเพื่อวางตัวเครื่องไว้บน DeskPad นะครับส่วนด้านล่างสุดเนี่ยจะเห็นว่ามีพอร์ต USB 2พอร์ตมีพอร์ต HDMI แล้วก็มีพอร์ต Micro USB สำหรับชาร์จแบตเตอรี่อยู่ด้วยโดยข้อแตกต่างหลักๆที่ตัว DeskPad จะมาเสริมก็คือจากเดิมที่ตัว DeskStation นะครับเราต้องใช้ชุดคีย์บอร์ดกับเมาส์แยกต่างหากในการควบคุมหน้าจอของตัว Samsung Desk ใช่ไหมแต่ว่าด้วย DeskPad นะครับเราไม่ต้องมีคีย์บอร์ดกับเมาส์ก็ได้โดยสามารถใช้หน้าจอของ Galaxy S9 นะครับทำหน้าที่เป็นทั้ง trackpad สำหรับเคลื่อนไหวตัวเมาส์บนหน้าจอของ Samsung Desk รวมถึงใช้เป็นคีย์บอร์ดสำหรับการพิมพ์ได้ด้วยเรียกว่าพกแค่ Galaxy S9 Samsung DeskPad ก็พอแล้วนะครับไม่ต้องแบกคีย์บอร์ดกับเมาส์อีกต่อไปตอนนี้ก็มีการประเมินราคากันเบื้องต้นออกมาแล้วนะครับว่า Samsung DeskPad เนี่ยน่าจะขายที่ประมาณ150 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 4,700-4,800 บาทนี่แหละต้องรอดูว่าพอเข้ามาไทยแล้วเนี่ยจะมีราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ที่อยากรู้คือตัว DeskPad เนี่ยจะสามารถใช้กับรุ่นเก่าๆอย่างเช่น S8 แล้วก็ Note 8ได้ด้วยหรือเปล่าอัปเดตข่าวสารใหม่ๆกับ Royzen ได้ทุกวัน1ทุ่มตรงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากอ่านข่าวมากกว่านี้อย่าลืมไปกดไลค์ Subscribe Follow ได้นะครับที่หน้าเว็บไซต์ Royzen Facebook แล้วก็ YouTube นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ